สวัสดีค่ะดิฉันภาชยาตันอุพงค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่กลางสวนมะเขือเทศนะคะสุกแดงเต็มทั้งไร่เลยค่ะนี่คือสวนของคุณแม่เลี่ยนนะคะจะอยู่ที่บ้านพวกค่ะจังหวัดหนองคายค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณแม่เลี่ยนเลยค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะแล้วคุณแม่แนะนำตัวอีกครั้งค่ะชื่อนามสกุลค่ะชื่อทองเลี่ยนมาตะวงตอนนี้อยู่บ้านไหนคะแม่พวกตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะคุณแม่เลี่ยนนะคะอยู่บ้านพวกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะตอนนี้มะเขือเทศคุณแม่นี่ปลูกนานเท่าไหร่คะตอนนี้ปลูกประมาณ3เดือนเนี่ย3เดือนเก็บผลผลิตแล้วนะคะเก็บผลผลิตแล้วตอนแรกเนี่ยคุณแม่เริ่มยังไงคะการปลูกมะเขือเทศนะคะปลูกมะเขือเทศใช้เมล็ดหวานหวานก่อนเป็นทำแปลงหวานแล้วก็ถอนต้นกล้าขึ้นมาซ้ำใส่แผง แล้วให้มันโตขนาดพอปลูกแล้วก็ไปปลูกลงหลุมประมาณกี่วันคะคุณแม่ที่จะลงหลุมได้อะค่ะประมาณ20 วัน20 วันนี่ลงหลุมปลูกได้เลยนะคะแล้วเริ่มต้นปลูกแล้วคุณแม่ต้องรดน้ำเลยไหมคะปลูกแล้วไม่ได้รดค่ะทำไงคะไม่ได้รดน้ำไม่ได้รดน้ำก็ดูว่ามันโตพอใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาน้ำใส่ตำร่องนะคะกี่วันคะที่คุณแม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกครั้งอะค่ะ7 วัน7 วันค่ะปกติแล้วคุณแม่ใช้ปุ๋ยอะไรคะที่ใส่กับมะเขือเทศอะค่ะปุ๋ยสูตร15แล้วรู้จักนุชฟอร์ไลท์ได้ไงคะรู้จักกับแนนคุณแนนซี่คุณแนนซี่แนะนำมาค่ะตอนนั้นคุณแม่เลื่อนเนี่ยเคยใช้แต่ปุ๋ยที่ตัวเองเคยใช้มาก่อนแล้วพอคุณแนนซี่แนะนำคุณแม่เลื่อนคิดยังไงคะตอนนั้นมั่นใจไหมคะยังไม่มั่นใจเพราะว่าเป็นปุ๋ยน้ำไปเป็นปุ๋ยน้ำคุณแม่ชินปุ๋ยเม็ดใช่ไหมคะแล้วพอคุณแม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำแล้วเป็นไงคะตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเดี๋ยวแล้วพวกโรคต่างๆล่ะคะว่าแมลงไหมมีแมลงมีโรคต่างๆที่มาก่อกวนเกี่ยวกับมะเขือเทศไหมคะไม่มีหายเลยหายค่ะคุณแม่ใช้นุชฟอร์ไลท์ยังไงคะใช้สุด1 5ซีซีเคียร่าอีก5ซีซีคุกปุ๋ยอีก2ช้อนชาต่อน้ำ20 ลิตรคือสุด1 5ซีซีเคียร่า5ซีซีแล้วก็คุกปุ๋ย2ช้อนชาต่อน้ำ20 ลิตรค่ะหลังจากออกดอกแล้วคะออกดอกก็ใช้สุด2เท่ากันไหม 5cc 5cc สุด1 5cc 5cc และเคียร่า 5cc และคุกปุ๋ยอีก2ช้อนชาต่อน้ำ20ลิตรก็เหมือนกันถ้าออกดอกก็เพิ่มมาที่สุด2 5cc สุด1 5cc เคียร่า 5cc แล้วก็คุกปุ๋ย2ช้อนชาต่อน้ำ20ลิตรค่ะตอนนี้คุณแม่ส่งมะเขือเทศนี่ที่ไหนคะที่โรซ่าโรงงานโรซ่าของจังหวัดหนองคายเราเลยหรือเปล่าคะของจังหวัดหนองคายอยู่ที่ตำบลบ้านเดือเนี่ยตำบลบ้านเดือคือมีโรงงานโรซ่านี่มารับเลยใช่ไหมถึงที่เลยนะคะนี่เขาจะมีหัวหน้ามาตัวแทนมาอีกทีหนึ่งมารับเขาเพราะว่าเขาได้โควต้ามาเขามาให้คนชาวไร่ปลูกแล้วก็เขามาบริการถึงที่คุณแม่ภูมิใจแค่ไหนครับกับผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์กับที่ใช้กับมะเขือเทศที่ส่งโรงงานโรซ่าของเราค่ะภูมิใจอยู่ภูมิใจมากเลยภูมิใจมากแล้วคิดว่าจะใช้ต่อไปไหมคะถ้าปู่ก็จะคิดใช้ต่อไปอยู่ค่ะคุณแม่จะแนะนำเกษตรกรได้ไหมคะได้อยู่คุณแม่มีเบอร์โทรไหมคะเบอร์อะไรคะมีเบอร์โทรอยู่087-234-3710ค่ะเดี๋ยวคุณแม่บอกอีกครั้งนะคะเบอร์อะไรคะ087-234-3710ค่ะแล้วก็เบอร์ดิฉันเองนะคะ089-074-7345ค่ะแล้วก็092-254-6908ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศของเรานะคะ